สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแบบหน้าวาวมาก Get ready with me วันนี้นะคะจะพาไปทำงานด้วยกัน1วันนะคะทำอะไรบ้างไปดูกันเลยหลายๆคนนะคะจะรู้จักพิมพ์ผ่านบทบาทของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพิมพ์มีอีกอย่างหนึ่งที่พิมพ์ทำอยู่นะคะก็คือร้านเสื้อผ้าชื่อว่า SOS Sense of Style นะคะจะเป็นร้าน Multi Brand Store นะที่มีแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับหัวจรดเท้าเลยเป็นของออนไลน์นะคะมาขายที่ร้านหลายคนยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะเห็นนะคะก็คือพี่มาทำคลิปแต่งหน้าใน IG กับ TikTok ด้วยซึ่งปกติอาจจะเป็นคลิปแต่งหน้าแนวธรรมชาติใช่ป่ะแล้วพอมาประกวดนางงามก็คือเปิดโลกการแต่งหน้ามาก็คือได้แต่งหน้าเข้มขึ้นซึ่งก็คือชอบมากอันนี้ก็เหมือนซ้อมแต่งหน้าเข้ากองใหญ่อยู่นะคะนี่นะคะก็คือฟินิชลุควันนี้นะคะก็เก็บผมข้างหน้านิดนึงเพราะว่าวันนี้ต้องทำงานมันจะได้ไม่รุงรังเนาะก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฟิวเจอร์กันเลยค่ะก่อนออกจากบ้านทุกวันนะคะพิมก็ต้องบอกคุกกี้ก่อนว่าไปทำงานแล้วนะเดี๋ยวรีบกลับนะตอนนี้นะคะก็ถึงฟิวเจอร์เรียบร้อยแล้วตอนเด็กๆมาบ่อยมากเพราะว่าเรียนมหาลัยแถวนี้นะคะมาทุกวันทิพย์เลยตอนนี้ฟิวก็ยังเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูที่ร้านกันค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่หน้าร้าน SOS แล้วอาแผนกล้องไปสาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตค่ะสวยมากทุกคน Simple Luxury นะคะชมใหม่นะคะมาชอบกันเยอะๆนะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านสาขานี้เพิ่งรีโนเวทใหม่เลยทุกคนก็จะมีความแบบสดใสน่าช็อปมากๆเวลาพิมพ์เข้าร้านนะคะก็จะมาถ่ายคอนเทนต์ให้แบรนด์ด้วยวันนี้ก็จะเป็นลุคออกงานสวยๆแบบนี้เลยเราก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเรานะคะเวลาเปิดสาขาใหม่หรือรีโนเวทสาขาใหม่ก็จะมีการถ่ายรูปรวมค่ะจะบอกว่าสาขานี้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับเยอะมากใครที่อยู่แถวฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะก็มาช็อปที่ร้านได้นะตอนนี้นะคะก็ทำงานเสร็จแล้วมากินข้าวนะคะก็สั่งสุกี้ที่หมูญี่ปุ่นไปอันนี้ค่ะทุกคนเป็นสุกี้หมูญี่ปุ่นจะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากอันนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็ดูซีรีส์ Show Me Love ก่อนขึ้นบ้านนะคะใครนะคะที่อยากดูซีรีส์แบบเต็มๆนะสมัคร YouTube Membership ของ Grand TV ได้เลยจะได้ดูแบบจุใจเต็มๆเลยทั้งซีรีส์ Show Me Love นะคะแล้วก็คอนเทนต์ Exclusive อื่นๆของช่อง Grand TV ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการทำงาน1วันกับพิมพ์นะคะก็ได้เห็นอีกบทบาทนึงนอกจากเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครนะคะฝากทุกคนนะคะเชียร์มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่เลยแล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ